ันนี้นะคะพี่ปุ้ยก็ขอย้ำเลยค่ะว่าเป้าหมายของเราเดินหน้าคว้ามงสามเท่านั้นค่ะเรื่องอื่นเนี่ยพี่ปุ้ยอยากจะจบดราม่าไว้แค่นี้ใครข้องใจมาขอพี่ปุ้ยดูได้เคนยกมือไหว้พี่ปุ้ยตั้งแต่หน้าประตูไหว้พี่ปุ้ยพี่น้อยไหว้ตั้งแต่หน้าประตูไหว้เดินมาเลยแล้วก็น้องเชมนั่งแล้วเคนเดินอ้อมโต๊ะประชุมใหญ่มาคุกเข่าตรงข้างมันมีช่องว่างระหว่างพี่ปุ้ยพี่นะแล้วก็ยกมือขอโทษจริงๆอ่ะเอมพี่ไม่อยากจะโทษเชมหรอกเชมก็เด็กน่ารักอะนะแต่เคนบาปมากนะที่ทำแบบนี้เคนต้องรู้ดีกับใจแล้วพี่ถึงบอกไงว่าเจอกันในศาลได้ขอตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020เรียนคุณชยานุชสรทัศน์ชยาธนุชใช่ไหมคะตามที่ท่านได้เป็นผู้สมัครเข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020เมื่อวันที่18สิงหาคม2563และต่อมาเมื่อวันที่12กันยายนท่านได้ทำข้อตกลงการเข้าประกวด Miss Universe 2020 Thailand 2020กับบริษัทหรือกองประกวดตามรายละเอียดที่ท่านเองก็ทราบดีอยู่แล้วนั้นปรากฏว่าระหว่างการประกวดท่านได้มีการนำเอานายสิทธิชัยเรวิโรจน์หรือเคนซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวหรือเป็นพี่เลี้ยงส่วนตัวจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับท่านในระหว่างที่ท่านหรือผู้เข้าประกวดได้ร่วมกิจกรรมกับทางกองประกวดโดยที่นายสิทธิชัยเรวิโรจน์หรือเคนมีใช่พี่เลี้ยงที่ทางกองประกวดได้จัดหาให้แก่ผู้เข้าประกวดทุกท่านแต่อย่างใดการกระทำของท่านจึงเป็นการผิดข้อตกลงการเข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020ในข้อ 5.29 วรรค 1และอาจทำให้เกิดความได้เปรียบแก่ผู้เข้าประกวดท่านอื่นๆที่ไม่ได้เป็นผู้จัดที่ไม่ได้มีผู้จัดการส่วนตัวหรือพี่เลี้ยงส่วนตัวการกระทำของท่านจึงเป็นการฝ่าฝืนและละเมิดข้อตกลงดังกล่าวดังนั้นทางกองประกวดจึงขอใช้สิทธิ์ในข้อตกลงการเข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020ข้อ 5.29 วรรค 4ตัดสิทธิ์ของท่านในการประกวดรอบ30คนสุดท้ายในการประกวด Miss Universe Thailand 2020นับแต่วันนี้เป็นต้นไปกฎระเบียบกฎเกณฑ์และกติกาต้นแบบของกองประกวดเรามีชัดเจนและละเอียดเราไม่อาจที่จะเลือกหรือย่อหย่อนผ่อนปรนให้กับใครบางคนได้หรือย่อหย่อนผ่อนปรนให้กับเรื่องบางเรื่องได้อันนี้ไม่สามารถทำได้จริงๆนะคะทีนี้การหลักการเนี่ยที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของกองประกวดและของพวกเราทุกคนก็คือเรื่องของความเสมอภาคความเท่าเทียมกันและนี่คือหลักยุติธรรมแล้วก็คือรากฐานที่สำคัญของกองประกวดของเราที่พี่ปุ้ยพี่ณเนี่ยใส่หัวใจไว้จริงๆความยุติธรรมความโปร่งใสและความเท่าเทียมกันนะคะมันแกงไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ากฎระเบียบของบริษัทมีชัดเจนในหน้าที่น้องเราให้กรอกผู้ปกครองพี่เลี้ยงหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีชัดเจนนี่ที่น้องกรอกไว้แล้วก็ใส่ตำแหน่งว่าเป็นเลขาในวันนั้นถ้าใครดูไลฟ์ที่วันปฐมนิเทศพี่ปุ้ยพูดชัดเจนว่าใครรับเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้อ่านทีละข้อเลยนะคะสามารถที่จะยกมือสอบถามได้ก็มีน้องๆสอบถามอะไรเงี้ยเราก็ตอบด้วยความชัดเจนน้องทุกคนเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะก็เซ็นกันอย่างดีเยี่ยมนะคะและน้องเชมก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เซ็นรับกฎข้อนี้นะคะน้องเซ็นสัญญาเรียบร้อยนะคะน้องเซ็นสัญญาเรียบร้อยคุณน้องบอกว่าวันที่เข้าไปหาปุ้ยอะค่ะน้องถามไปแล้วว่าจะขอให้พี่เคนมาเป็นพี่เลี้ยงไม่ได้พูดไม่เลยไม่น้องหาพี่เรื่องอะไรไหมคะจริงๆไม่อยากพูดนะแต่ว่ามันต้องพูดถ้าคุณถามแบบนี้เพราะว่าน้องมาปรึกษาเรื่องสุขภาพบอกว่าพี่จำทุกคำพูดของพี่ได้นะคะจะมาเรียนปรึกษาเรื่องที่น้องสุขภาพไม่ดี
แล้วคนในวงการนางแบบเนี่ยเขาจะมาร์กไว้เลยว่าเรื่องสุขภาพน้องคือพอน้องเหนื่อยมากๆร้อนมากๆหนาวมากๆน้องก็จะไม่สบายอ่ะแล้วน้องก็เล่าว่าเนี่ย2วัน3วันมันร้อนอ่ะทั้งร้อนทั้งฝึกหนักบางทีน้องเกร็งไปหมดเลยพี่บอกเอมไม่ได้นะลูกสุขภาพเราสำคัญที่สุดเป็นอะไรไปฉับพลันเนี่ยเรื่องพวกนี้มันไม่คุ้มเราต้องเอาสุขภาพเราก็แล้วหนูว่ายังไงก็ตอนแรกนึกว่าน้องจะไม่ไหวจะไปต่อไม่ไหวน้องบอกว่าแต่หนูคิดว่าหนูจะไปต่อค่ะหนูอยากที่จะประกวดไปจนถึงวันสุดท้ายน้องบอกว่าน้องไม่ไหวแต่น้องไม่ไหวเนี่ยกิจกรรมบางกิจกรรมที่หนักไปเนี่ยน้องอาจจะไม่ดูได้ร่วมไม่ได้ร่วมน้องจะขอที่จะไม่ร่วมก็คือพูดตรงๆก็คือจะขอข้อยกเว้นในบางกิจกรรมถ้าเราให้เขาคนเดียวนั่นหมายความว่าอีก29คนก็จะตามมาใช่ไหมครับก็จะป่วยกันระเนระนาดพี่ปุ้ยบอกว่าแหมมันพูดยากนะอันเนี้ยน้องบอกว่าหนูขอได้ไหมคะไม่ว่าสมมติหนูจะอะไรก็ตามเนี่ยขอให้หนูได้อยู่ตลอดการประกวดและขอให้หนูได้ขึ้นเดินบนรอบไฟนอลบนรอบไฟนอลเพราะชุดของหนูเนี่ยทำมาแล้วได้ทำมาแล้วพี่ก็ยังพูดว่าแหมหนูทุกคนที่ประกวดนี้มันก็ทำชุดมาแล้วทั้งนั้นน่ะพี่อยากจะบอกเชอเอมว่าจริงๆหนูเป็นเด็กเก่งเป็นเด็กฉลาดและพี่ชอบการเป็นนักใฝ่รู้เป็นหนอนหนังสือของหนูนี่เป็นข้อดีแล้วพี่ว่าเรื่องนี้พี่ไม่ได้เบรมอะไรเชอเอมมากมายมันเป็นเรื่องการที่เขาเผอิญผิดกฎคนที่พี่เบรมคือคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วชักจูงเข้ามาในแบบนี้เนี่ยคุณบาปมากแล้วคุณไม่ควรจะเป็นผู้จัดการในชีวิตใครเลยเพราะคุณไม่มีคุณธรรม